ค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆคนนะคะวันนี้อาจารย์นะคะได้ลงพื้นที่นะคะวัดพรหมศิลาแตนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิใช่ไหมครับอาจารย์วัดพรหมศิลาแตนตำบลแตนอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ได้รับนะคะได้รับโอกาสดีๆนะคะให้เข้ามาดูพระพุทธรูปโบราณนี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สร้างด้วยไม้นะคะศิลปะแบบล้านช้างหรือแบบลาวจำปาสักนะคะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยเนี่ยก็ได้อพยพโยกย้ายมาจากที่นู่นในสมัยโบราณเมื่อ100ปีที่แล้วดังนั้นพระพุทธรูปนะคะพระองค์นี้ก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะวัดพรหมศิลาแตนนี้นะคะมานับ100ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์ที่จะเล่าให้เราฟังว่าจุดกำเนิดของพระพุทธรูปไม้โบราณศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะการสร้างพระพุทธรูปไม้ของบรรพบุรุษเนี่ยจนมากลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่วัดพรหมศิลาแตนเนี่ยจากความคิดของพระเดชพระคุณพระอาจารย์เนี่ยพระเดชพระคุณพระอาจารย์เนี่ยมองเห็นว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนสังคมชาวกุยที่นี่บ้างคะพระอาจารย์อย่างพระพุทธรูปอันนี้เป็นพระรูปไม้ที่ตามเข้าเล่าคำเล่าเลยคือมาจากประเทศลาวต่างการอพยพบางคนรุ่นเก่าๆเพราะการมาแต่ละครั้งเขาจะมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์มาคือแต่ละสายมานี่ก็ที่อพยพไปก็จะเป็นลักษณะว่าจะต้องมีพระพุทธรูปติดตัวหรือเป็นกลุ่มๆไปก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นยึดที่ยึดเหนี่ยวใครต้องยึดเหนี่ยวพระพุทธรูปเป็นหลักพอจะไปที่ไหนก็จะสร้างไม่ใช่สร้างคืออาจจะสร้างมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วก็ไปที่ไหนอาจจะถ้าเกิดไปอยู่ที่ไหนเรื่องนานก็อาจจะเป็นพระพุทธรูปไปวางไว้ที่นั่นแล้วเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็ประชากรก็อาจจะขยายไปรอบๆข้างพื้นที่แล้วก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมเวลาแล้วก็ปีหนึ่งก็กลับมาหากันอะไรแล้วพระพุทธรูปที่สร้างด้วยปูนมีไหมครับพระอาจารย์แต่ทำไมคนโบราณถึงสร้างกับไม้ก็อาจจะเป็นไม้มงคลเนาะคนโบราณจะเป็นไม้มงคลแต่ทีเนี้ยที่นี่ในยุคก่อนเก่าเนี่ยหรือในบรมโบราณเคยเห็นเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ทำด้วยสำริดหรือทำด้วยปูนหรือทำด้วยหินอะไรอย่างนี้ไหมครับพระอาจารย์อยู่ที่นี่ก็ในศาสตร์ปูนปลาเขาก็ที่เกิดมาพูดง่ายๆนะเป็นอยู่ต้องเป็นพระพุทธรูปเป็นปูนแต่อันนั้นก็คือลักษณะว่าแขนขาอะไรไม่มีแล้วสมัยย่อยสลายไปแล้วแต่ว่าอยู่นานมากองค์นั้นใช่ไหมอยู่นานแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาจะสร้างทับหรืออะไรไม่แน่ใจครับส่วนปูนเข้าใจว่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างลักษณะนี้คือว่าก็น่าจะหนึ่งเขาเรียกไอ้ความวัตถุดิบเลยพูดง่ายๆนะวัตถุดิบสองส่วนไม้ที่เข้าใจว่าเฉพาะตัวไม้เขาจะเป็นเชื่อมความเป็นไม้มงคลน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วไม้มงคลแก่การสลักเหมือนอย่างที่เคยศึกษามาการจะสลักไม้นี่ต้องทำอาจจะทำในช่วงเข้าพรรษาที่ไม่ใช่อาจารย์นะเคยได้ยินค่ะเป็นการเหมือนกับเป็นการมีสมาธิอย่างมากการสร้างก็เป็นการแต่คนมาสร้างเขาก็ต้องรักษาศีลนะรักษาศีลมันสร้างกระแสจิตอะไรแบบนั้นพูดง่ายๆเหมือนกับทุกอย่างต้องมีสมาธิครับแม้แต่ศีลความคิดต่างๆก็ต้องอยู่ในศีลหมดในช่วงอ๋อเคยเห็นคนโบราณเขาบอกว่าเวลาคนโบราณจะสร้างพระนี่เขาจะสร้างช่วงเข้าพรรษาแล้วก็คนนั้นก็จะต้องคลำในเรื่องปากคำพูดคำจาเขาจะพูดแต่เรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ผิดศีลแล้วก็มาแกะสลักพระไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเสร็จเนาะก็เมื่อเราส่งกระแสจิตถ้าเป็นการปลูกเสกพระตามที่ความเชื่อการที่การนั่งปลุกนั่นนะแผ่กระแสจิตนะคะกระแสจิตเข้าไปค่ะท่านี้อันนี้ก็น่าจะเป็นไม้มงคลเป็นไม้โบราณอันนี้ก็แปลว่าเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวกุยของบ้านแตนแล้วก็บ้านแตนก็ได้มีพิธีกรรมบูชาต่างๆในรอบปีมากมายใช่ไหมครับท่านอาจารย์ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมพระพุทธรูปอีกองค์ถัดไปนะคะ